10อันดับสวนสนุกร้างที่สยองที่สุดในโลกโดยปกติแล้วสวนสนุกจะเป็นสถานที่ที่ให้ความสนุกสนานแต่เมื่อไม่มีคนมาเที่ยวจนปล่อยให้ร้างความสนุกก็อาจจะกลายเป็นความสยองขึ้นได้อันดับที่10จอยแลนด์ที่แคนซัสอเมริกาเป็นสวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดในแคนซัสที่เปิดให้บริการปี1949ที่มีเครื่องเล่นมากมายซึ่งเป็นสถานที่ที่มอบความสุขให้กับนักท่องเที่ยวแต่ในระยะหลังเครื่องเล่นหลายตัวก็เริ่มทรุดและเก่าลงและด้วยพิษเศรษฐกิจแต่มีข่าวลือในสวนสนุกนี้ว่ามีเด็กหญิงสาวที่เล่นชิงช้าสวรรค์ซึ่งเซฟตี้บาร์ได้หลุดออกเด็กหญิงสาวได้พยายามดึงไว้แต่ได้พลัดตกลงมาและทางสวนสนุกได้จ่ายเงินให้ทางครอบครัวเพื่อปิดปากไม่ให้เรื่องนี้หลุดออกไปให้ใครรู้แต่เขาว่ากันว่าวิญญาณเด็กสาวคนนั้นไม่ได้ไปไหนยังคงวนเวียนหลอกหลอนอยู่ในสถานที่ที่เธอตายหลังจากที่สวนสนุกนี้ได้ปิดตัวไปได้สักพักก็ได้กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งมีการปรับปรุงใหม่แต่ไม่นานก็มีพนักงานในสวนสนุกถูกรถไฟชนเข้าให้จนทำให้สวนสนุกแห่งนี้ต้องปิดตัวลงอย่างถาวรและกลายเป็นสวนสนุกร้างนับแต่นั้นมาอันดับที่9สวนสนุกแจ็ตแลนด์ซิกแฟกนิวออร์ลีนอเมริกาสวนสนุกแห่งนี้เปิดขึ้นมาในชื่อแจ็ตแลนด์แต่การดำเนินงานไม่ได้กำไรเท่าที่ควรและได้ถูกขายต่อไปเปลี่ยนจากชื่อแจ็ตแลนด์กลายเป็นซิกแฟกนิวออร์ลีนที่เปิดได้ไม่นานก็ต้องพบกับพายุเฮอริเคนทำให้สวนสนุกแห่งนี้น้ำท่วมและกลายเป็นสวนสนุกร้างแต่ต่อมาก็มีปัญหาทุกเถียงกันในเรื่องของการซ่อมแซมใหม่เพราะมีแนวคิดจะเปลี่ยนจากสวนสนุกร้างแห่งนี้ให้เป็นคอมมูนิตี้มอลล์ขนาดย่อมๆแต่ก็ไม่สำเร็จด้วยความร้างและสยองของสวนสนุกแห่งนี้ถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ดังหลายเรื่องอันดับที่8สวนสนุกออฟโปแลนด์เกาหลีใต้เป็นดินแดนแห่งความสนุกในยุค90ที่มีเครื่องเล่นเพียงไม่กี่อย่างมีรถไฟเหาะสนามร้านขายของและห้องน้ำเพียงไม่กี่อาคารเท่านั้นแต่สวนสนุกแห่งนี้กับสร้างความสนุกสนานและรายได้มหาศาลในช่วงนั้นแต่เรื่องราวความสยองก็เกิดขึ้นที่มีเด็กสาวตายเพราะความผิดพลาดของรถไฟห่อรูปเป็ดสีเหลืองแต่ก็ไม่มีแม้แต่คำขอโทษจากสวนสนุกแห่งนี้หรือคำอธิบายให้แก่ครอบครัวของเด็กหญิงสาวที่เสียชีวิตแต่ทางสวนสนุกก็ได้เปิดให้บริการต่อไปรวมถึงรถไฟห่อรูปเป็ดสีเหลืองนั้นด้วยแต่เมื่อต่อมาอีกก็ได้มีเด็กหญิงสาวพลัดตกลงมาจากรถไฟห่อรูปเป็ดสีเหลืองนี้อีกจนร่างของเด็กหญิงสาวนั้นถูกเบี่ยงไปตกอยู่ที่ทางเดินด้านล่างรถไฟห่อต่อจากนั้นมาสวนสนุกแห่งนี้ก็ปิดตัวลงจากปัญหาด้านความปลอดภัยส่วนเจ้าของสวนสนุกก็ได้หนีไปอย่างไร้ร่องรอยจนทำให้สวนสนุกแห่งนี้กลายเป็นสวนสนุกร้างในที่สุดอันดับที่7 Heritage อเมริกาสวนสนุกแห่งนี้นอกจากเป็นสวนสนุกแล้วยังให้บริการด้านสวนน้ำรวมทั้งร้านค้าและแหล่งช้อปปิ้งอีกมากมายที่พูดได้ว่าเฮอริเทจเป็นอีกเมืองนึงเลยก็ได้ด้วยความที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่และมีลูกจ้างมากมายหลายคนจนดึงดูดนักท่องเที่ยวได้หลายคนที่ถือได้ว่าเป็นสวนสนุกที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของสหรัฐอเมริกาแต่ด้วยพิษของเศรษฐกิจและช่วงที่มีพายุเฮอริเทจสร้างความเสียหายแก่อาคารมากมายจนต้องปิดปรับปรุงสวนสนุกแห่งนี้ถูกเปลี่ยนมือไปมาหลายครั้งแต่ก็ยังคงเป็นสถานที่ที่ถูกปล่อยร้างอยู่เหมือนเดิมที่ได้สร้างความสยดสยองน่ากลัวไว้อันดับที่6สวนสนุกสกรีบาร์กเยอรมันสวนสนุกแห่งนี้เมื่อสร้างเสร็จจึงได้เปิดการประมูลให้กับนักธุรกิจ7รายและผู้ที่ชนะการประมูลก็คือสกรีบาร์กที่ได้เปลี่ยนจากสวนสนุกธรรมดากลายเป็นสวนสนุกที่มีความมันสุดเหวี่ยงได้เพิ่มเครื่องเล่นเข้าไปอีกนานาชนิดจนมีผู้เล่นเครื่องเล่นเป็นจำนวนมากแต่ต่อมาสวนสนุกแห่งนี้ก็กลายเป็นหนี้และต้องล้มละลายปิดตัวลงต่อมาครอบครัวของเจ้าของสวนสนุกแห่งนี้ได้ย้ายไปอยู่ที่กรุงเปรูที่พร้อมกับเครื่องเล่นอีก6ชนิดที่อ้างว่าจะนำไปซ่อมแต่ผู้คนก็ยังคงเข้าไปชมเพราะชอบในความหลอนของสวนสนุกแห่งนี้และเจ้าของสวนสนุกแห่งนี้ได้ติดคุกจนทำให้สวนสนุกแห่งนี้รังในที่สุดอันดับที่5สวนสนุกกูลีเวอร์คิงดอมประเทศญี่ปุ่นสวนสนุกแห่งนี้ได้สร้างเรียนแบบหนังสือเรื่องการเดินทางของกัลลิเวอร์นักเขียนและนักบทชาวไอริชโดยมีแนวคิดเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นแต่กลับไม่ได้รับความนิยมมากนัก
แม้ความคิดจะดีแต่การสร้างสวนสนุกแห่งนี้ได้ไปสร้างในป่าที่มีคนฆ่าตัวตายซึ่งเป็นสถานที่ชื่อดังในการฆ่าตัวตายของประเทศญี่ปุ่นจึงทำให้คนไปเที่ยวน้อยและกลายเป็นสถานที่ร้างและมีความหลอนอีกที่หนึ่งอันดับที่4สวนสนุกด็อกแพดอเมริกาเป็นสวนสนุกตามชนบทที่ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติมากมายทั้งต้นไม้นานาพันธุ์และมีถ้ำนอกจากนี้ยังมีคอกม้าสวนน้ำรวมทั้งร้านค้าต่างๆอีกมากมายเรียกได้ว่าเป็นสวนสนุกท่ามกลางหุบเขาแต่ต่อมาด้วยพิษทางเศรษฐกิจจึงทำให้สวนสนุกแห่งนี้ถูกปิดตัวลงจนทำให้กลายเป็นหมู่บ้านร้างที่เงียบเหงาตลอดกาลอันดับที่3รีไพแอดอะมิวเมนต์พาร์คประเทศยูเครนสวนสนุกแห่งนี้เป็นสวนสนุกที่น่าสงสารที่สุดที่เกิดเหตุการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิดที่อยู่ห่างจากสวนสนุกไปไม่กี่กิโลเมตรที่สวนสนุกเพิ่งได้เปิดสร้างความสุขให้กับคนในพื้นที่ในระยะเวลาอันสั้นๆเพียง1วันเท่านั้นจากนั้นก็ต้องอบพยพออกจากพื้นที่เพื่อหลีกเลี่ยงสารกัมมันตภาพรังสีและทิ้งสวนสนุกปล่อยให้ร้างไปตลอดกาลอันดับที่2สวนสนุกทากากะโนนูมะประเทศญี่ปุ่นเป็นสวนสนุกที่ถูกสร้างขึ้นในหุบเขาลึกที่ยากต่อการเดินทางจึงทำให้สวนสนุกนี้จึงต้องปิดตัวลงที่เปิดไปได้เพียงแค่2ปีเท่านั้นแต่ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าเหตุที่ต้องปิดตัวลงเพราะมีคนตายเป็นจำนวนมากต่างหากแต่ต่อมาสวนสนุกก็ได้เปิดตัวอีกครั้งแต่ก็ต้องพบกับเรื่องที่น่าแปลกประหลาดและอาถรรพ์ต่างๆจนทำให้สวนสนุกแห่งนี้มีฉายาว่าสวนสนุกผีเพราะวิญญาณที่ตายอยู่แถวนั้นต่างพากันออกมาเล่นเครื่องเล่นและแน่นอนว่าเปิดตัวได้ไม่นานก็ต้องปิดตัวลงอย่างถาวรจนปล่อยให้ร้างและน่าสยดสยองอันดับที่1 Wonderland ประเทศจีนสวนสนุกแห่งนี้ตั้งห่างจากกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของประเทศจีนไปแค่32กิโลเมตรเท่านั้นที่เป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ที่ปล่อยทิ้งร้างไว้ในดงข้าวโพดแต่ถ้าสร้างเสร็จก็จะเป็นสวนสนุกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคพื้นของเอเชียที่ได้มีการก่อสร้างเสร็จไปแล้วบางส่วนแต่ก็ต้องหยุดสร้างไปเพราะประสบปัญหาทางด้านการเงินกับเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นแต่ต่อมาก็ยังคงมีความพยายามที่จะสร้างสวนสนุกแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่สำเร็จจนทำให้เกษตรกรเข้ายึดพื้นที่ปลูกข้าวโพดแต่ก็ยังคงมีนักท่องเที่ยวบางส่วนที่เข้าไปเยี่ยมชมความร้อนของสวนสนุกร้างแห่งนี้ขอบคุณที่ติดตามดูรับแชนเนลกับเราวันนี้ชอบวิดีโอนี้หรือเปล่าครับกดติดตามเราไว้เลยจะได้ไม่พลาดวิดีโอเจ๋งๆที่เราจะอัพให้นะครับอยากให้เราพูดถึงเรื่องอะไรบ้างแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลยใต้วิดีโอแล้วเราจะพยายามหาเนื้อหาเจ๋งๆมาฝากให้คุณเร็วๆนี้ขอบคุณครับ